คืนหนึ่งฉันนั่งซึ้งอยู่กับแสงจันทร์ปล่อยความฝันถึงวันที่สดใสคิดถึงวันหวานที่มันผ่านไปคิดถึงเส้นทางที่เคยก้าวไกลวันนี้ฉันไหนเหลือเพียงรอยเท้าที่เราก้าวเดินค่ำคืนนี้ฉันยังไม่นอนยังคงเฝ้ารอเพื่อนผู้พเนจรเชิญมาพักผ่อนที่บ้านฉันสักคนจะจุดแสงเทียนไว้ริมหน้าต่างเพื่อช่วยนำทางให้กับผู้คนเพื่อนผู้สับสนและคนพระเนจรวันวานนั้นไม่อาจกลับมาพรุ่งนี้คือภาพลวงตาปัจจุบันวันนี้สิ้นนาคือความจริงตัวฉันนั้นหนาแต่ก่อนมาคือคนพระเนจรเคยเร่ร่อนจากจรสู่แดนไกลเคยก้าวเดินบนทางหลายสายต้องเจ็บช้ำรักกรรมเพียงใดกว่าจะได้หัวใจที่เสรีวันวานนั้นไม่อาจกลับมาพรุ่งนี้คือภาพลวงตาปัจจุบันวันนี้สิ้นนาคือความจริงตัวฉันนั้นนาแต่ก่อนมาคือคนพระเนจรเคยเร่ร่อนจากจรสู่แดนไกลเคยก้าวเดินบนทางหลายสายต้องเจ็บช้ำรักกันเพียงใดกว่าจะได้หัวใจที่เสรีค่ำคืนหนึ่งฉันนั่งซึ้งอยู่กับแสงจันทร์ปล่อยความฝันถึงวันที่สดใสคิดถึงวันหวานที่มันผ่านไปคิดถึงเส้นทางที่เคยก้าวไกลวันนี้ฉันไหนเหลือเพียงรอยทางที่เราก้าวเดินสวัสดีครับ Hammer Time นะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมเข้ามาในเพลงคนพเนจรครับคนพเนจรนี่จริงๆมันตอนนี้ก็เลยคิดถึงว่าวันเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับในผู้คนทุกๆคนครับในชีวิตทุกชีวิตก็จะต้องมีวันเวลาที่ผ่านไปผ่านมาแล้วเดินทางมาตลอดชีวิตเนี่ยอันนี้เราก็เกิดจากว่าเราก็เปรียบเสมือนนักเดินทางที่เราเดินทางในโลกใบนี้ในชีวิตที่เราเกิดมานะครับก็มีหลายสิ่งหลายอย่างและเพลงนี้มันก็จะบอกว่าสุดท้ายจะทำก็คือมันก็จะเหลือรอยเท้าที่เราทำไว้ก็คือสิ่งที่เราทำไว้นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจนั่นเองนะครับนี่ปีใหม่ก็กำลังจะเข้ามาปีเก่าก็กำลังจะผ่านไปนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนั้นยังมีกำลังใจที่จะเดินหน้ากันต่อไปนะครับถึงแม้ว่าจะต้องเจออุปสรรคอะไรกันมากมายก็แล้วแต่นะครับแต่อย่าลืมนะครับรายการของเราก็ยังอยู่กับพ่อแม่พี่น้องอยู่ตรงนี้นะครับช่อง News Fun แห่งนี้นะครับทุกๆวันเสาร์เราเจอกันกับ Hammer Time ครับแล้วก็เพจของพวกเรานะครับ Hammer ก็อยู่ที่เพจ Hammer Band Thailand นะครับส่วนรายการนี้นะครับเพจของรายการเลยก็คือคุยข่าวเล่าเพลง Hammer นั่นเองนะครับตรงนั้นก็จะมีเรื่องราวที่สามารถติดตามกันได้เช่นเดียวกับตรงนี้แหละครับแล้วก็ช่องนี้เองเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องครับที่เป็นคุณภาพมาโดยตลอดผมก็จะพูดครับปีที่ผ่านมาก็ทำงานกันมาโดยยากลำบากนะครับเพราะว่าในสภาวะเศรษฐกิจในสภาวะหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับเทคโนโลยีกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับก็เป็นกำลังใจกันครับกับน้องทีมงานทุกๆคนที่อยู่ที่ News One แล้วก็ทำสิ่งดีๆเนี่ยนะครับก็เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับก็จะพยายามช่วยกันแล้วก็ทำสิ่งดีๆครับสิ่งสุดท้ายก็คือกับต้องการอย่างเดียวก็คือสิ่งดีๆแล้วก็เป็นประโยชน์ที่สุดให้กับประชาชนคนชมนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้เข้ามาช่วงแรกเนี่ยก็จะมีเรื่องนึงนะครับที่ขอพูดนิดนึงเพราะว่าเราได้มีโอกาสไปนะครับผมเดินทางไปที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ไปที่กระบี่ก็จะมีที่อ่าวลึกด้วยแล้วก็ในเมืองกระบี่ด้วยนะครับได้มีโอกาสไปแสดงตอนที่ไปตอนนั้นเนี่ยฝนก็กำลังมาพายุฝนไงก่อนที่น้ำจะท่วมเลยครับกับฝนก็กำลังจะกระหน่ำกันอยู่เลยนะครับแล้วก็ตอนไปครั้งเนี้ยเราก็เลยได้มีโอกาสนะครับแล้วก็ไปเก็บภาพมาอย่างหนึ่งก็คือเราได้มีโอกาสไปที่น้ำแร่ธรรมชาติก็คืออย่างที่เราบอกครับว่าน้ำแร่ธรรมชาติร้อยเกาะนั่นเองนะครับว่ามันมาจากเขาแก้วเพราะฉะนั้นคนก็จะมองภาพไม่ออกวันนั้นไปก็เลยมีโอกาสพาไปชมครับพาไปให้รู้ว่าที่ตรงเนี้ยที่เขาแก้วเนี่ยมันเป็นแหล่งธรรมชาติน้ำแร่ธรรมชาติที่ไหลกันอยู่แล้วนะครับที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยนะครับและพอดีโรงงานตรงเนี้ยมันก็เป็นที่ส่วนบุคคลซึ่งอยู่ติดกันตรงนั้นจะมีที่ให้คนเข้าไปเที่ยวกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาสามารถเข้าไปชมกันได้แต่ตรงเนี้ยเป็นโรงงานที่ผลิตเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าในพื้นที่ของเขาเองนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนั่นแหละแต่ว่ามันมีน้ำแร่ผุดขึ้นมาอยู่ตรงนั้นเป็นบ่อน้ำแร่ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปให้ชมกันนะครับเพราะว่ามันมีตั้งแต่เราเดินเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นเริ่มต้นเราก็จะเห็นละมันก็จะเห็นว่ามีน้ำแร่ที่มันผุดขึ้นมาจากพื้นดินแล้วก็จะไม่มีตะไคร่จับเลยถ้าเราสังเกตเนี่ยรู้นะครับว่ามันจะไม่มีตะไคร่จับเลยแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่เป็นระยะอย่างนั้นตลอดเวลาเลยนะครับก็เราก็เก็บตรงนั้นใช้จากตรงนั้นแหละครับเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติเลยเสร็จแล้วก็ดูดขึ้นมาผ่านกรรมวิธีต่างๆแล้วโรงงานตรงนี้ก็จะเป็นโรงงานที่ได้รับประกันคุณภาพทุกๆอย่างไม่ว่าทั้งอุตสาหกรรมทางอะไรทุกอย่างนะครับแล้วก็ได้รับอย.อย.อะไรเรียบร้อยเพราะฉะนั้นการทำมันก็อยู่ในระดับมาตรฐานเลยนะครับมันก็จะมีการขั้นตอนกันก็ง่ายๆครับก็คือเราน้ำแร่จากแร่ธรรมชาติดูดขึ้นมาแล้วก็ผ่านในเครื่องต่างๆนะครับจากเทคโนโลยีต่างๆที่ไว้ไม่ว่าจะเป็นการกรองด้วยคาร์บอนการที่จะมีแสง UV หรือว่าอะไรหลายอย่างเนี่ยนะครับมันก็จะผลิตออกมาเป็นขั้นตอนเสร็จแล้วก็ไหลขึ้นมาแล้วก็จะขึ้นมาบรรจุขวดผลิตขวดกันตรงนั้นปิดกันตรงนั้นเสร็จแล้วนี่ก็จะมีการตรวจสอบอย่างดีนะครับว่ามีของแปลกปลอมไหมมีอะไรไหมแล้วก็ผ่านขั้นตอนไปครั้งนี้ที่เราพาไปแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นขอยืนยันนะครับว่าน้ำแร่ร้อยเกาะเนี่ยเป็นน้ำแร่จากธรรมชาติจริงแล้วมาจากเขาแก้วจริงๆนะครับแล้วก็พวกเรามั่นใจนะครับเมื่อเราก็เลยต้องไปชมไปดูแลแหล่งผลิตนะครับเพราะเนี่ยมันก็คือน้ำประจำตัวของแฮมเมอร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกๆคนนะครับคิดก่อนว่าเราดื่มน้ำเนี่ยเราก็อยากได้ของดีๆเข้าสู่ร่างกายนะครับมีถึง10ชนิดเนี่ยนะครับที่เป็นแร่ธาตุแล้วก็จะเรากำหนดไปแล้วก็ถูกต้องตามอย.ทุกอย่างนะครับได้รับรองทุกประเภทแล้วก็มีเครื่องหมายฮาลาลถูกต้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งครับที่เราอยากจะพาไปเห็นพ่อเราเปิดตัวมาเราแนะนำมาว่าถ้าคิดถึงน้ำดื่มเนี่ยก็ให้คิดถึงน้ำดื่มร้อยเกาะครับที่พวกเราแฮมเมอร์เอ่ยมีส่วนที่ไปอยู่ในตรงนั้นด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำดื่มที่ประจำตัวของพวกเรานั่นเองนะครับก็ต้องฝากกันไว้นะครับแล้วก็ที่ครั้งไปครั้งนี้นะครับที่ไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีไม่ว่าจะเป็นที่กระบี่เนี่ยนะครับก็ไปทำการแสดงเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นช่วงโลเพราะเป็นพายุฝนอยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสได้เห็นผู้คนตรงนั้นก็ผู้คนต่างๆก็ทุกที่นะครับก็ยังคงเหมือนกันนะครับว่ามันก็ยังสภาวะเศรษฐกิจทำทุกที่มันก็จะดูเงียบๆลงไปนิดนึงซบเซาลงไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ตำดาแหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้นะครับแล้วก็ผู้คนก็ยังเดินทางไปมากันอยู่โดยปกติอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือมันจะเงียบเหงากับปกติไม่ว่าจะเป็นร้านค้าเองอะไรเองแต่การที่มีเรื่องของคนละครึ่งเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่ามันกระจายไปทั่วแล้วไปกินตามร้านอาหารทั่วไปหรือว่าตามตลาดนะที่คนเดินก็สังเกตดูนะครับมันก็จะเป็นคนก็ใช้มาตรการนี้กันเยอะนะครับแต่ว่าไอ้ตอนเฟส2ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเฟส2ที่เปิดมาเนี่ยมันก็จะมีปัญหากันบ้างธรรมดาครับทุกครั้งที่มีการลงทะเบียนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นอะไรจากภาครัฐนะครับจะมีปัญหาเรื่องช้ามั่งไม่ได้ครบทุกคนบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับอย่างอันนี้ก็ต้องขอตำหนิไปนิดนึงแล้วก็ฝากบอกไปด้วยนะครับก็คือทางเครือข่ายของ Dtac นั่นเองครับเราต้องพูดตรงๆแล้วก็มีทำให้หลายๆคนพลาดผมก็ติดตามดูว่าเอ้ยทุกคนมีปัญหาในเรื่องของโทรศัพท์ Dtac ที่ว่าเรื่อง OTP ที่มันมาล่าช้ามากบอกไปทำรายการตั้งแต่ 6:00 นจนหมดเวลาจนไม่ได้แล้วแต่ OTP ถึงมาตอนบ่ายตอนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มันเป็นมีปัญหาที่เกิดขึ้นก็ต้องเป็นหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขกันไปนะครับแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวรัฐก็จะต้องมีการแก้ไขเปิดเพิ่มเติมอีกขึ้นมานะครับจริงๆทุกๆอย่างแหละครับอะไรก็ได้ครับที่ช่วยเหลือประชาชนแต่ถ้าถามใจผมนะก็ให้สิทธิ์ทุกๆคนไปเลยมีหวังไหมครับเพราะว่าทุกคนก็อยู่ในสภาพที่ลำบากเหมือนกันนั่นเองนะครับก็ฝากกันไว้ครับเอาละครับเดี๋ยวไปชมเพลงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเนี่ยพบกันในช่วงที่2ของรายการนะครับยังมีเรื่องราวที่จะมาพูดถึงงานที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาครับแฮมเมอร์ถามครับอ
quito oh oh la tengo más quito sueña buque la lua jangek mano gele la lua quito jangek mano gele la tengo más quito Oh, oh, Pattaya, Bandra, Sungai.
สและเตลูมากิโตก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการครับ Hammer Time วันนี้ผมก็จะ
พาไปให้รู้เรื่องราวของกิจกรรมงานที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับซึ่งเราก็เกิดมาแล้วนะครับก็คือทางหลวงพ่ออารมณ์กฎนะครับซึ่งเป็นหลวงพ่อวัดเป็นเจ้าวัดวัดพระบาทน้ำพุนะครับซึ่งทุกคนรู้ดีนะครับแล้วก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นในเรื่องของ Facebook ในต่างๆเนี่ยที่เห็นมาพูดกันเรื่องของบริจาคบ้างอะไรบ้างอันนี้สิ่งหนึ่งครับที่ขอพูดก่อนที่จะไปอย่างอื่นนะครับก็คือวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยทุกคนจะรู้จักในเรื่องของโรคเอสนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเราเกิดว่าถ้าเราติดตามกันนะครับเรื่องของเอสเนี่ยตอนนี้ที่หลวงพ่อดูแลอยู่เนี่ยจำนวนก็เพิ่มเติมขึ้นแต่ตอนแรกๆเลยที่เริ่มทำการใหม่ๆแล้วก็มีการเรื่องรณรงค์เรื่องเอสแล้วก็หลวงพ่อที่พระบาทน้ำพุเนี่ยพยายามที่จะทำเนี่ยตอนนั้นให้ความสนใจมีคนเข้ามาช่วยเหลือกันค่อนข้างมากนะครับจากหน่วยงานต่างๆจากภาคเอกชนบ้างอะไรบ้างแต่พอนานเข้าทุกวันเนี่ยนะครับเรื่องของคนที่ห่วงใยหรือว่ามาช่วยกันบริจาคเรื่องเอสเนี่ยมันน้อยลงไปนะครับแต่ว่าภาระจริงๆเนี่ยมันยังเยอะอยู่นะครับเพราะว่าจะต้องดูแลผู้ป่วยไปตลอดนะครับตลอดอายุขัยของชีวิตแล้วก็หลายคนที่อยู่ที่นั่นแล้วก็มาเป็นทำงานอยู่เลยนะครับหลวงพ่อก็เอามาทำงานอยู่ในวัดพระบาทน้ำพุแล้วก็มีหลายๆที่นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องการเลยก็คือมันต้องมีความช่วยเหลือมันต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เป็นปัญหาจริงๆตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกที่ป่วยหนักแล้วเนี่ยต้องดูแลกันเยอะแล้วเนี่ยนะครับปัญหาหลักจริงๆที่หลวงพ่อได้พูดคุยกันนะครับผมมีโอกาสได้ไปพูดคุยนั่งคุยกันกับหลวงพ่อเนี่ยก็จะรู้สึกอย่างเดียวเลยครับว่าเด็กครับก็คือเด็กกำพร้าเกิดขึ้นมากมายและเด็กที่ทั้งมีทั้งติดโรคเอดส์และไม่ได้ติดโรคเอดส์นะครับเพื่อพ่อแม่เสียชีวิตไปตอนนี้เป็นพันๆคนแล้วครับที่แบบว่าจะต้องดูแลอยู่เนี่ยแล้วก็จะต้องดูแลกันไปตลอดจนเขาโตจนเขาเป็นผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สังคมต้องหันมาช่วยเหลือกันนะครับภาครัฐเองทุกฝ่ายนะครับแต่ต้องช่วยเหลือกันอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เป็นคนไทยด้วยกันแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้คนต่างๆก็ไม่รู้จะไปรักษากันตรงไหนทำกันใครจะดูแลล่ะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากกันครับไม่ว่าอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาใดๆนะครับเป็นเรื่องของมนุษยธรรมเป็นเรื่องของการที่เราจะช่วยกันนะครับนั่นเป็นหนึ่งเรื่องนะครับและอีกหนึ่งเรื่องที่จะเกิดขึ้นที่ผมเคยเกริ่นนะครับว่าเป็นการร่วมกันนะครับผมเป็นอิสลามหลวงพ่อเองเป็นพุทธแล้วก็บางคนที่มาช่วยงานกันก็เป็นคริสเป็นไรก็สามารถที่มาร่วมงานกิจกรรมครั้งนี้กันได้กิจกรรมนี้ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเขาจะมีการสร้างขึ้นสร้างอนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวรขึ้นนะครับสถานที่นั้นอยู่ที่คูค่ายพม่าอยู่ที่ถนนเอเชียนะครับถนนเอเชียตรงอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับอยู่ริมถนนเลยนะครับและตรงนั้นก็กำลังมีการก่อสร้างเกิดขึ้นแล้วก็จะทำเป็นนี่นะครับที่สำคัญที่สุดตรงนี้ที่เราร่วมกันไม่ใช่เป็นเรื่องของวัดของอะไรนะครับเป็นอนุสรณ์สถานและทำไมต้องมีอนุสรณ์สถานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตรงนั้นก็คือที่ตรงนั้นนอกเหนือจากเป็นอนุสรณ์สถานแล้วเนี่ยก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเนี่ยเรื่องของบรรพบุรุษไทยเกี่ยวกับกษัตริย์ไทยที่ต้องทำอะไรมากันบ้างนะครับเป็นการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ต่อไปตรงนั้นเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมไทยครับและที่สำคัญก็จะมีโรงเรียนที่จะอบรมเด็กๆให้รักชาติครับชื่อว่าโรงเรียนรักชาติก็คือเด็กๆ ก็จะมาอยู่ที่เนี่ย2วันกับ1คืนก็จะจบไปออกไปได้แล้วแล้วก็จะมีการปลูกฝังไว้อันนี้คือแผนที่ทำไว้แต่ทุกอย่างเนี่ยจะสร้างเสร็จอีก3ปีข้างหน้านะครับก็คือจะเริ่มมีการก่อสร้างจริงๆวันที่31นี้นะครับ31นี้เป็นต้นไปเลยนะครับ31ธันวาคม63นับกันไปเลยครับจำนวนทั้งหมด 1,000 กับ10วันถึงจะเสร็จออกมานะครับแต่ในระหว่างที่กำลังก่อสร้างนั้นนะครับก็ตั้งแต่วันที่31เลยท่านทุกคนขอเรียนเชิญทุกท่านครับไปเลยครับเพราะว่าที่นั่นจะมีนอกเหนือจากที่มีที่เขาก่อสร้างเนี่ยที่นั่นจะมีการให้ทุกท่านเข้าไปมีโรงทานก่อนครับจะเปิดโรงทานที่นั่นให้เข้าไปกินฟรีกันได้มีอาหารมากมายเลยนะครับกินกันได้โรงทานเนี่ยไม่ใช่พันสิบวันครับจะเปิดตั้งแต่31ธันวาคมนี้เป็นต้นไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือจะมีการออกบูธมี100บูธก็คือของดีจากของคนไทยเนี่ยนะครับแล้วก็มีเรื่องของอาหารการกินหรือว่าอะไรที่มันเป็นแบบของดีของวัฒนธรรมไทยเป็นเอกลักษณ์ไทยตั้งแต่โบราณมาด้วยนะครับก็มีจำหน่ายด้วยและที่สำคัญมันมีเวทีการแสดงครับคุณสามารถเข้าไปชมการแสดงเราขอเริ่มต้นตั้งแต่วันที่31ถึงวันที่3ก่อนนะครับ4วันแรกเนี่ยนะครับในช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะมีกิจกรรมตรงนั้นก็จะมีศิลปินแฮมเมอร์ก็อยู่นั่นด้วยแล้วจะมีการแสดงมากันตั้งแ
ช่วงบ่ายโมงเลยนะครับไปจนถึง2ทุ่ม3ทุ่มอะไรเนี่ยนะครับทุกๆวันครับก็สลับกันเปลี่ยนกันไปแต่ทั้งหมดเนี่ยคือฟรีหมดนะครับเข้ามามีอาหารมีดนตรีชมฟรีหมดแล้วก็ศิลปินที่ไปงานก็จะแวะเวียนกันผ่านไปกันมาไม่ว่าจะเป็นศิลปินประเภทใดเลยนะครับแต่ทุกๆวันเสาร์ครับทุกๆวันเสาร์เราก็จะมีกิจกรรมมีการแสดงดนตรีที่เป็นวงที่ท่านชื่นชอบแบบอย่างเพื่อชีวิตเนี่ยแฮมเมอร์ก็จะเป็นคนสลับพาศิลปินต่างๆไปทำการแสดงกันนะครับส่วนทุกๆปลายสัปคือเสาร์สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือนครับจะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่จะเป็นการแสดงที่ใหญ่โตขึ้นก็จะมีศิลปินมาเต็มสตรีมมากขึ้นนะครับเป็นอย่างนั้นไปตลอดเลยนะครับ 1,010 วันนะครับแล้วก็ฟรีทุกอย่างแล้วก็จะมีการถ่ายทอดทางออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นสามารถชมกันได้ทั่วโลกนะครับแล้วก็ใครอยากจะร่วมกิจกรรมอย่างไรอะไรเนี่ยนะครับหรือว่าอยากจะช่วยทั้งส่วนไหนอย่างไรจะร่วมการทำสิ่งดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นก็สามารถร่วมกันได้แล้วเราก็จะประกาศกันไปเรื่อยๆแต่วันนี้เป็นสิ่งที่เราจะมาบอกว่านี่แหละครับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็อยากจะเรียนเชิญนะครับแล้วก็ติดตามได้ทางเพจของแฮมเมอร์แล้วก็เพจของพระบาทน้ำพุเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวแล้วก็หลวงพ่อก็ได้มีการเรียนเชิญไว้ด้วยพูดคุยไว้ด้วยขอเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนดังนั้นอนุสาวรีย์สมเด็จพระเลศวรที่หลวงพ่อกำลังดำเนินการก่อสร้างที่บริเวณคูค่ายพม่าอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยถ้าเราขับรถผ่านถนนสายเอเชียต้องเห็นแน่นอนนะเห็นแน่นอนและ อีกไม่นานนะหลวงพ่อใช้เวลาก่อสร้างก็ประมาณสัก3ปีแต่กำหนดไว้เป็นตัวเลขแบบกลมๆคือ1,010วัน1,010วันนะซึ่งนั่นก็แปลว่าเราต้องมีวิธีทำงานที่ชัดเจนและก็หวังได้ว่า1,010วันเราก็สามารถสร้างอนุสาวรีย์เป็นอนุสรณ์สถานอุทยานแห่งชัยชนะเพื่ อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเลศวรมหาราชนะโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สอนให้พวกเรารักกันไม่ว่าจะเป็นคนไทยพุทธคริสต์อิสลามฝรั่งมังค่ามาอยู่เมืองไทยเราถ้าเราทุกคนรักกันเราก็จะมีความสุขถึงจะต่างชาติต่างศาสนาหลวงพ่อจึงคิดว่านี่เป็นโอกาสของบ้านเมืองที่เราจะได้ใช้สถานที่ตรงนี้ให้เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนเหมือนห้องเรียนทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญให้พ่อแม่เอาลูกไปเข้าเรียนเพียงแค่2วัน1คืนลูกของท่านก็จะรู้และเข้าใจและเห็นคุณค่าของชาติบ้านเมืองและรู้จักหน้าที่ของตัวเองในการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเขาจะมีความรักต่อเพื่อนมนุษย์มีความเมตตามีวิสธรรมเกิดขึ้นในหัวใจดังนั้นการสร้างอนุสรณ์สถานเป็นอนุสาวรีย์สมเด็จพระเลศวรมหาราชจึงมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่งหลวงพ่อจึงอยากจะเชิญชวนพวกเรานะที่ตรงนั้นเราจะมีกิจกรรมหลายอย่างเช่นทุกๆวันเสาร์เราก็จะมีการแสดงกิจกรรมต่างๆมากมายโดยเฉพาะกิจกรรมที่สะท้อนถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะฮะท่านอาจจะไม่เคยเห็นที่อื่นแต่ที่นี่ก็จะได้เห็นนะการแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในยุคสมัยพระเลศวรว่าเรารบกับพม่าอย่างไรเรื่องราวเป็นอย่างไรนอกจากนั้นก็จะยังมีเรื่องราวของดนตรีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราก็จะมีวงที่เป็นพันธมิตรมากมายหลายวงยกตัวอย่างเช่นแฮมเมอร์อย่างนี้เป็นต้นพูดถึงแฮมเมอร์แล้วถ้าเป็นคนรุ่น50ปีขึ้นไปก็คงไม่มีใครร้องไม่ได้นะเพลงของแฮมเมอร์โดยเฉพาะเพลงบินลาเนี่ยนะแต่ทุกวันนี้แฮมเมอร์ก็ยังทำหน้าที่นะขับขานเพื่อกล่อมโลกและสร้างความรักให้กับทุกๆคนโดยเฉพาะความรักที่เป็นความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติศาสนาศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเราก็จะมาหลอมรวมกันที่อนุสาวรีย์สมเด็จพระเศศวรมหาราชแห่งนี้นะทุกๆวันเสาร์ใครว่างก็ไปช่วยกันหลวงพ่อใช้คำว่าช่วยกันนะมันหมายถึงว่าถ้าเรามีศรัทธามีความรักแล้วไอ้สิ่งที่เราทำลงไปเพื่อให้ความสุขให้ประโยชน์คนอื่นเนี่ยหลวงพ่อใช้คำว่าช่วยกัน
พราะเราช่วยกันเราถึงได้มีความสุขร่วมกันนอกจากจะมีดนตรีแล้วเราก็ยังมีสินค้ามากมายมากกว่า100บูธนะที่มาจัดแสดงสินค้าให้พวกเราได้มีโอกาสจับจ่ายใช้สอยกันในราคาที่ถูกและเป็นธรรมสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือเราจะมีโรงทานทุกวันโรงทานเราก็จะมีอาหารมากมายหลายอย่างเป็น10เป็น100อย่างในแต่ละวันให้ทุกท่านมาทานฟรีใครขับรถผ่านตรงนั้นหลวงพ่อก็ขอเชิญแวะมาที่อุทยานแห่งชัยชนะตรงนี้มีอนุสาวรีย์สมเด็จพระเศศวรประทับอยู่นะท่านมาทานอาหารฟรีหลังจากที่อิ่มแล้วอยากจะเดินซื้อของหรืออยากจะไหว้พระซึ่งเราก็ได้อัญเชิญพระพุทธรูปนะ89ปางนะไปประดิษฐานไว้เป็นเวลาถึง 1,010 วันไม่มีที่ไหนในโลกให้ท่านดูได้เพราะว่าพุทธรูปเหล่านี้เราได้หล่อขึ้นมาเป็นการพิเศษเพื่อถวายเป็นบุญกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเราทำกันมาหลายปีเสร็จแล้วแล้วก็จะได้นำไปประดิษฐานณขู่ค่ายพม่าที่เราจะสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเศศวรเป็นเวลา 1,010 วันเวลานี้คำสั้นๆง่ายๆที่จะแก้ไขปัญหาทุกเรื่องได้ก็คือคำว่าความรักหรือว่าจะช่วยให้บรรยากาศนี้มันเกิดขึ้นไม่ว่าเราจะเป็นเชื้อชาติศาสนาใดไม่ว่าเราจะเป็นวงอะไรจะเป็นวงเพื่อชีวิตค่ายไหนก็ตามที่นี่คือที่ที่เราจะเอาหัวใจเรามาหลอมรวมกันด้วยความรักความจริงใจให้กันและกันเพื่อที่จะเป็นพลังของชาติของบ้านเมืองพลังของสังคมนะที่จะขับเคลื่อนให้บ้านเมืองเราอยู่ได้และก้าวเดินต่อไปได้สู่ความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จร่วมกันท้ายที่สุดนี้ก็ต้องขอขอบใจทุกๆคนทุกฝ่ายทุกค่ายนะหลวงพ่อก็อยากจะบอกว่าหลวงพ่อรักและปรารถนาดีต่อทุกคนด้วยความจริงใจในหัวใจไม่เคยมีศัตรูการดำเนินงานจริงๆเราเริ่มมาแล้วนะเราเริ่มทำพิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์ต้นแบบตั้งแต่วันที่29เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่งานเต็มรูปแบบที่เราจะดำเนินการที่มีทั้งดนตรีมีทั้งโรงทานมีทั้งบูธจำหน่ายสินค้าเนี่ยเราจะเริ่มต้นกันวันที่31ธันวาคมปีนี้เป็นการส่งท้ายปีเก่าและจะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยพลังแห่งความรักและความหวังที่เราจะทำร่วมกันยาวนานเป็นเวลาถึง 1,010 วันนับตั้งแต่วันที่31ธันวาคมเป็นต้นไปขอเจริญลา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 สำนึกรักบ้านเกิดสำนึกรักแผ่นดินดินที่ให้กำเนิดเราเกิดมาเป็นคนไทยลา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 บ้านเกิดเมืองนอนจะทุกข์จะร้อนก็บ้านของเราแต่นานเนาบ้านเราด้อยการศึกษาร่วมกันเพื่อพัฒนาเยาวชนได้มีวิชาสำเร็จกลับมาพัฒนาบ้านเกิดสำนึกรักบ้านเกิดสำนึกรักแผ่นดินดินที่ให้กำเนิดเราเกิดมาเป็นคนไทยลา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 ฉันเพียงผ่านมาไม่นานฉันก็จากไป
คงเหลือไว้ซึ่งบทเพลงแห่งความเป็นคนฉันไม่ใช่คนเก่งฉันไม่ใช่คนกล้าฉันไม่ใช่ศาสดาแต่ปรารถนาความยุติธรรมฉันเดินอยู่บนเส้นทางที่ยาวนานและแสนยาวไกลฉันปวดร้าวเพียงใดจะมีใครช่วยซับน้ำตาฉันเพียงผ่านมาไม่นานฉันก็จะเป็นคนขอมอบบทเพลงเป็นของขวัญให้เธอเพื่อเสนอความจริงในสังคมในโลกแห่งความโสมมเธออย่าตรอมตรมจงสู้ต่อไปฉันเพียงผ่านก็จากไกลคงเหลือไว้ซึ่งบทเพลงแห่งความเป็นคนฉันเพียงผ่านมาไม่นานฉันก็จากไกลคงเหลือไว้ซึ่งบทเพลงแห่งความเป็นคนก็เข้ามาสู่ช่วงที่3ด้วยเพลงของขวัญครับทุกคนอันนี้เป็นสัจธรรมครับเมื่อผ่านมาแล้วก็ต้องผ่านไปนั่นเองนะครับแล้วครับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของ Hammer Time นะครับก็ยังอยากต่อเนื่องจากช่วงที่แล้วสักนิดนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับก็ติดตามชมก็ได้ถ้าไม่มีเวลาแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเวลาทุกๆเสาร์เชิญไปที่นั่นครับวันธรรมดานี่ก็จะมีกิจกรรมมีการไปบริจาคอะไรกันได้นะครับแต่ถ้าจะมีการแสดงที่เป็นหลักๆก็จะทุกวันเสาร์ของทุกเดือนอยู่แล้วก็เราก็จะเน้นนะครับทุกช่วงเสาร์จะมีการถ่ายทอดต่อไปพี่น้องก็อาจจะได้ชมแบบแน่นอนครับตรงนี้เหมือนว่าถึงเวลานี้ปุ๊บจะต้องได้ชมแล้ววันนี้จะเป็นคอนเสิร์ตวงอะไรนะที่คุณจะได้ดูไม่ว่าจะไปดูที่นั่นหรือไม่ว่าจะเป็นดูทางออนไลน์ก็จะเป็นประจำอย่างนี้ไปตลอดย้ำกันไปนะครับก็3ปีกว่าแล้วครับถ้าคิดเป็นเลขกลมๆพันกับ10วันเนี่ยนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามได้นะครับทางรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นทางพระบาทน้ำพุนะครับเพจหรืออย่างที่ผมบอกครับว่าเพจ Hammer Band Thailand ก็ได้นะครับเพราะว่าพวกเรา Hammer เองก็ได้รับเกียรตินะครับให้ไปดูแลในส่วนของพวกนี้แหละครับมันก็จะมีการแสดงเสริมนิดนึงครับมันจะมีการแสดงแสงสีเสียงด้วยนะครับทุกวันเสาร์หรือว่าเสาร์สุดท้ายเนี่ยก็จะมีแน่การแสดงแสงสีเสียงเนี่ยก็จะมาจากเป็นคณะของสพุทธไทยสวรรค์ครับสำนักสพุทธไทยสวรรค์ซึ่งก็แสดงมาอย่างเงี้ยหลายที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นจากจังหวัดอยุธยานั่นเองนะครับเราก็จะมาทำการแสดงร่วมมือกันครับแล้วก็จากหลายๆฝ่ายจะทำให้ดีที่สุดมีการลงทุนทำครีเอทีฟทำเครื่องเสียงเครื่องแสงอะไรทุกอย่างให้ลงตัวที่สุดอยากจะให้คนสังคมไทยได้เห็นนะครับในหลายสิ่งหลายอย่างและทำให้เป็นประโยชน์จริงๆและทำให้มันได้คนเห็นแล้วก็อยากจะมาร่วมกันอยากที่คนนั้นมีความผูกพันในเรื่องของรักชาตินั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของแฮมเมอร์เองเนี่ยนะครับมันก็ได้ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีการไปร่วมเป็นศิลปินจิตอาสาก็คือไปเตะฟุตบอลไปทั่วแล้วก็มีการขอบริจาคแล้วก็ไปมอบต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าอุปกรณ์ผ้านะผ้าห่มบ้างจะเป็นเรื่องของกิจกรรมอุปกรณ์ของกีฬาบ้างอะไรบ้างไปตามที่ต่างๆตามโรงเรียนที่ขาดแคลนนะครับเราก็ทำอย่างนั้นมาแล้วก็ทางเมื่อวันที่15ที่ผ่านมาทางงานกีฬาของกองทัพอากาศครับของทหารอากาศนะครับของทัพอากาศเขาก็จะมีงานจัดขึ้นก็ได้เชิญแฮมเมอร์ไปด้วยในฐานะที่ผมเองก็เป็นแฮมเมอร์เองเป็นจิตอาสาที่ไปเตะฟุตบอลร่วมกันครับร่วมกันกับทีมสโมสรทหารอากาศเนี่ยไปกันมาหลายๆที่นะครับแล้วก็ทำกิจกรรมกันมาเขาก็จะมีการวันนั้นครับมาขอบคุณนะครับขอบคุณแล้วก็มี
กล่าวถึงแล้วก็ได้เรียนเชิญแฮมเมอร์ไปร่วมงานวันนั้นนะครับผมก็ได้ไปร่วมแล้วก็ได้ไปไหนๆไปแล้วก็ได้โชว์เพลงบ้างได้พูดกันบ้างนะครับเพราะจริงๆแล้วในเรื่องของฟุตบอลบ้างอะไรบ้างที่เนี่ยมีหลายอย่างไม่ว่ากีฬาหลายอย่างของสโมสรของทางอากาศนะครับแล้วก็พวกผมเองเนี่ยเล่นฟุตบอลกันมาตอนเด็กๆเนี่ยเมืองไทยก็จะรู้จักกันอยู่แค่นี้นะครับไม่มีหลายสโมสรเราก็จะมีแค่สโมสรทางอากาศมีการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีสโมสรแบงก์กรุงเทพครับที่เด่นๆแล้วก็มีราชประชานุเคราะห์ตอนนั้นน่ะมันจะมีอยู่แค่นี้แล้วก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะครับที่เป็นแชมป์กันถ้วยกอควีนคัพอะไรในประเทศไทยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือทีมชาติต่างๆก็จะมาจาก4ทีมนี้แหละครับเป็นหลักๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ผูกพันมาแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเหลือการท่าเรือนี่แหละครับนอกนั้นก็หายไปแต่ว่าอดีตนักทีมชาติอดีตนักฟุตบอลทีมชาติก็เนี่ยไปร่วมแต่กันเนี่ยนะครับไปเดินทางด้วยกันไปทำกิจกรรมด้วยกันมาก็ต้องขอขอบพระคุณไปอีกทางด้วยนะครับผ่านทางนี้ไปถึงกองทัพอากาศด้วยที่ให้เกียรติกับพวกเราแฮมเมอร์นะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับสำหรับมาวันนี้ที่ผมจะพูดถึงเรื่องการบ้านการเมืองสักนิดนึงนะครับจริงๆการบ้านการเมืองว่าอย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดกันมากนะครับเพราะว่าสังคมไทยมันกำลังร้อนแรงคนก็ร้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอยากทุกคนมีความตระหนักครับมีความตระหนักในความที่เราเกิดมาเป็นคนไทยนะครับผมพูดเรื่องนี้มาเป็นปีๆนะครับแล้วก็ถ้าเราถอยหลังไปดูเทปของเมื่อถอยหลังไป5ปีเลย5 6ปีอะไรเนี่ยย้ำมาตลอดนะครับเมื่อจะย้ำมาตลอดว่าประเทศของเราจะเดินหน้าได้จะพัฒนาได้เราต้องชาตินิยมชาตินิยมไม่ได้บอกว่าคลั่งชาติอะไรที่คุณคิดคำว่าชาตินิยมก็เหมือนกับเนี่ยญี่ปุ่นบ้างเกาหลีบ้างอะไรบ้างที่เขาทำกันมาหรืออินเดียเนี่ยที่เขามีชาตินิยมแล้วเขาสามารถพัฒนาไปไม่ว่าจะเป็นวงการเพลงวงการภาพยนตร์ของเขาก็ยังเป็นตัวตนมีเอกลักษณ์ชัดเจนแต่ว่าพวกตะวันตกอะไรต้องยอมรับกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างอยากให้คนไทยเนี่ยชื่นชมก่อนความการที่ผมบอกว่าชาตินิยมก็คือต้องภูมิใจในความเป็นไทยก่อนแล้วเกิดมาเป็นคนไทยภูมิใจในความเป็นเอกราชของไทยคุณต้องภูมิใจก่อนที่คุณเกิดเป็นคนไทยก่อนที่เราเป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างที่ไม่เหมือนใครของใครในโลกแล้วเราดีด้วยเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมรับตัวเราเองก่อนไม่ยอมรับสังคมไม่ยอมรับถิ่นกำเนิดหรือรากเหง้าที่เราเกิดมาก่อนเนี่ยมันก็ไปยากนะครับเพราะฉะนั้นคนเรามันต้องภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำก่อนครับแล้วก็เปิดใจให้กันครับจริงๆสังคมเนี่ยสังคมไทยเนี่ยงดงามมาตลอดไปลามาไหว้ครอบครัวอบอุ่นแต่ทุกวันนี้ครอบครัวไม่อบอุ่นไปลามาไม่ไหว้กันไม่อะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังอยากเห็นครับปีใหม่ที่จะมาถึงนี่อยากเห็นทุกๆคนเนี่ยนะครับช่วยกันครับช่วยกันเถอะครับเพราะจริงๆว่าผมว่าทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนมีความคิดช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับเปิดใจให้กันสักนิดนึงสังคมทุกวันนี้หวาดระแวงกันไปทั่วนะครับไม่มีการไว้ใจซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนครับที่คิดจะทำสิ่งดีๆและให้สังคมและก็เพื่อชาตินี่แหละครับเพราะแฮมเมอร์เองเนี่ยก็พยายามทำทุกอย่างครับเราเล่นดนตรีมานานแล้วทุกวันนี้เราก็จึงทำอะไรเพื่อสังคมเพื่อให้เป็นประโยชน์ที่สุดกับแผ่นดินในเพื่อลูกหลานในอนาคตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสังคมไทยจะเดินไปได้ผมก็ยังคงต้องย้ำครับถึงปลายปีนี้แล้วก็คงต้องย้ำว่าจงใช้และก็จงดูสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พ่อหลวงของพวกเรานะครับพระองค์ท่านทำไว้ทุกอย่างแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10ก็รักษาสืบสานรักษาต่อยอดเหมือนเดิมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วสังคมไทยเนี่ยพ่อหลวงทำไว้เยอะแล้วแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้เห็นชัดมาตลอดก็คือใช้ความรักนำหน้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็ใจเย็นๆคนไทยด้วยกันเอาว่าความรักเข้ามานำหน้าสักนิดหนึ่งใจเย็นสักนิดหนึ่งปัญหาจะไม่เกิดนะครับไม่ว่าจะเป็นในทุกๆเรื่องที่มันจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเอาละครับก็ยังไงก็แล้วแต่ครับเป็นกำลังใจแล้วขอให้ทุกคนมีกำลังใจมีแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็มีความรักความสามัคคีการเดินหน้ากันต่อไปครับสังคมไทยจะดีขึ้นได้นะครับสำหรับรายการของเรายังคงอยู่กันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็พบกันนะครับสัปดาห์2สัปดาห์ก็เราก็จะต้องหมดปีนี้แล้วพบปีใหม่ก็จะต้องอยู่กันอีกครับเราต้องเจอกันเราจะต้องทำสิ่งดีๆช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณจริงๆกับทีมงาน News One น้องๆทุกๆคนครับทีมงานทุกๆคนนะครับผู้บริหารทุกๆท่านที่ให้โอกาสพวกเราอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำสิ่งดีๆให้กับสังคมไทยให้กับการที่คุณจะชมทีวีและมีทีวีดีๆสักช่องหนึ่งที่ท้าให้ข้อมูลที่ดีๆสักครั้งนึงนะครับเพราะฉะนั้นฝากNews One ไว้ด้วยนะครับแล้วทุกคนจะช่วยกันแล้วก็จะได้ทั้งสาระและความบันเทิงนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงาน News One นะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
ตื่นขึ้นมามองฟ้ามองดินเก็บยอดกระถินหากินผักปลาทำไรไถนาอยู่ป่าอยู่ดงเต็มนาพวกเทวดาตั้งหน้าขูดกินพวกควายมันหายแรงกายคือสิ้นไม่มีพื้นดินอยู่กินอย่างควายทำสิบได้ห้าเหนื่อยล้าจนตายแรงคนเหมือนควายแรงใจบุยบินรอโชคชะตารอฟ้ารอดินไม่มีพอกินมีสินเต็มนาที่ปวดร้าวปิดดาวลงเด่นไม่นานรักนานเมฆฟ้าทมิฬล้างที่สิ้นชีวิตจึงเบิกบานทำสิบได้ห้า